พระองค์ทรงสว่างนะครับได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวาชิระสุทธิธารยาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษมาในการมอบตาท่านวัดและตาท่านเจ้าอาวาสซึ่งรับใช้พระบารมีของพระองค์ภาคีการพรของเรือพระบรมศรีและภาคีการสุราชอิสรมวัดป่าน้อยผู้ปกครองราชสิงห์ผู้สมรู้ท่านนั่งเป็นแถวเลยนะครับที่ตลอดท่านสำเร็จพยายามสัญญาเงินหน้าการเงินตลอดเนี่ยก็มาตั้งวัดแล้วก็ตั้งเจ้าวัดอย่างดีนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับพระที่การพิธีอาหารุตโรวัดไตรรัตนารามเอาล่ะ
สมณเณรพระดุร้อนในโครงการดังกล่าวนั้นจำนวน 3,000 กว่าคนด้วยกันจะว่าได้มากเกินไปอย่างเราโดยคนที่ตัวบางเราตั้งเป้าไว้100คนก็ได้มาเกิน50การที่จะทำแทนก็จะมีงานแทนคนThank you.
การะต่อครูบาอาจารย์ของมูเฮาสุดผูกสุขคนนี่แหละจุมาอยู่ด้วยอาเขตตอนนี้คนกันได้เป็นเจ้าว่าแบบถูกต้องตามกฎเทระสมาคมว่าพระอธิการมีชื่อน้ำหนาไหมจากพระอํานวยใส่ชื่อน้ำหนาไหมเป็นพระอธิการอํานวยสิงห์เปลี่ยนชื่อใหม่จากชื่อไงจากไหนตำแหน่งใหม่ไปรับมาแล้วประเดินจากคณะจังหวัดเป็นทุ่งหัวไปครับตาต่างวัดอย่างที่อนุญาตครับคือจริงๆแล้วคุยกันจะสิไปรับมาก็มาไปวัดที่วัดหลังก็แล้วนะกระสิบไปเฮ็ดเนี่ยคนอีกคือหอดเวลาที่มาทางโลกเดินคุณเดินที่ส่วนรวมน้ำพองโยมวัดหลังวัดฐานมากแต่หัวเราไปหลุดลงมาเสาเลยลงสลับเข้านอกนายโยมกับยายเขาดีใจดีสมาธิเกิดขึ้นพออารมณ์มันหลายผมดีใจดีมันเกิดมันแห้งอะไรต่างๆเห็นสมาธิในช่วงนี้ละช่วงที่รอดเนี่ยถ้าฝึกเห็นสมาธิมันจะเป็นประโยชน์มีสำคัญต่อเข้าเลยเลยเรื่องที่เขาติดหามากเลยในเมื่อในวันสวยๆคนที่เขาจะของร้อนไปเป็นต้นเขานั่งมีความสุดซอยขณะทางก็เป็นซอยเข้าแหละเพราะผมไม่มีอย่างในใจเขาเลยจริงๆนะทุกคนมาหลับที่มาตามแจ้งกันมาแล้วสิใดครั้งแรกขึ้นมาเมื่อยามากวาดภาพรักสีขึ้นบุกเข้าสมัครทานสีสมัครทานสีแล้วสีผ้าเข้าก็ขอมาทำสารจริงๆกันในภาษาโบราณทำสารีจิกรรมต่อครูบาอาจารย์คือขอมาที่ข้าด้านหลอกถึงภาคกลางนะเสร็จแล้วผู้ใดมีดอกไม้แย่งสีกับอัตวายมีของเล็กๆน้อยๆจริงๆนะมามุติตามแสดงความดีใจกับภาษาภาวะนะครับบอท่านมีคนหูจักหรือวัดนะครับบอท่านมีหูจักเพราะท่านมีระเบียบแบบแผนเป็นครูบาอาจารย์กับผ้าฟื้นผ้าเฮ็ดเฮ็ดว่าผ้าตั้งแต่นับตั้งแต่กันสิบปีอยู่ในแรกๆถ้าเขาโดนอยู่โอ้จะเป็นมันยาเห็ดมันคือเห็ดน้ำยามันเห็ดไปเห็ดมาแล้วมันก็เป็นระเบียบเป็นแบบรูปแบบที่ครูบาอาจารย์ท่าเห็ดภาษาเขาหมอสลากเอาพระกันนางสมาธิระเบียบเรียบร้อยเห็นบ่อยู่หนอกสลาถึงเวลาคุยเป็นไงคุยผมเป็นว่ามาวัดมอยคุยไหนก็คุยอะไรเป็นปกติติดแต่ว่ามันในช่วงพิธีกรรมเขามาอยู่ในสลาเขาเสียจะได้เป็นความเป็นระเบียบเกิดขึ้นกับหมู่คณะคนส่วนหลายมาเพื่อสิขอต้องการความสงบต้องการฟังธรรมในศาลาทำมาฟื้นอยู่พอออกไปแล้วกับปล่อยให้คุยเมื่อกับปล่อยได้ถามว่าครับเสร็จแล้วก็สมาทานศีลไหว้พระสมาทานศีล อิมินาอันสันอั
อิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังเวโสทะเย ลำดับต่อไปเดี๋ยวสิให้ผู้ใหญ่เนาะเป็นตัวแทนเอาผู้ใหญ่มาขนาดถวายวัดนี่แหละถวายวัดของแท้ถวายแต่ละปางวัดถวายอันหน่อยอันที่จะไปรับมาพนมมือไว้พนมมือไว้น้อมเจ้าเท่าสร้างวัดให้ศาสนาให้พุทธศาสนาวัดตาตั้งวัดรับตาตั้งมอบตาตั้งให้ครูบาอาจารย์สาธุเป็นตัวแทนสุคนแทนพี่น้องชาวบ้านเฮาพากันสร้างมา30กว่าปีเด้จังได๋เจ้าวาดบ่แม่นน้อยๆเด้สูญเสียไปหลายผู้เฒ่าน่ะใหญ่ขึ้นนั่งไกลผู้ใหญ่ก็ไปนั่งรถไปหาเอายกมานั่งแท้นั่งดีก็ได้มานั่งหน้ารถสิได้สิได้มีกลับก่อนบ่มาท่านมาท่านวันนี้สิพาเข้ามาต่อครูบาอาจารย์ทำภาษาเพื่อทำสามีจิกรรมน้องอ้าวพนมมือไว้เด้อเดี๋ยวกราบก่อนครูบาอาจารย์เมื่อนี้ในครูบาอาจารย์ในตำแหน่งเจ้าวาดสิพาในตำแหน่งของลูกศิษย์สิพาเนี่ยพระโยมมาขอขมากรรมคือทำสามีกรรมต่อครูบาอาจารย์นะครับขอโอกาสยกราบพบกันต้องขอต้องเกิดยกดอกไม้เคลื่อนมาเลยไม่มีดอกไม้ไม่มีกับพนมมือไว้ขอโอกาสตั้งมือพร้อมกันเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาจาริเยปัมมาเทนะภวารตเยนกตังภวารตเย
สัพพังอัปปาราทังขมะตุโนพันเตอาจาริเยปมาเทนะภวารตเยนะกตังสัพพังอัปปาราทังขมะทุโนพันเตอาจาริเยปมาเทนะทวารตเยนะกตังสัพพังอัปปาราทังขมะทุโนพันเตของจุดละนี่เลยบ้างให้ยกถือไว้คอยมาถวายทีเดียวลัดขันตอนเลยพระหังขมามิตุมเหหิเปปิเมขมิตภังพันเตฉันจุดกราบก็เดี๋ยวยกมาถวายเป็นนั่งเลยก็ได้มากโยมบนเขามากว่ามึงมีผ่าด้วยเนี่ยเอาผ่านะอันหลังเดี๋ยวค่อยเลี้ยงกันเข้ามาเด้อเห็นว่าแสดงมุทิตานั่นละแสดงมุทิตาที่ได้เจ้าวาดสมมติโลก แสดงความยินดีนั่นละภาษาเขาอาสิเฮ็ดได้แค่ซ้ำนี่แล้วพวกงานบ่ต้องมีงานใหญ่ไปดอกเอามาผู้ชายเข้ามาผู้ชายผู้หญิงก็เข้ามามาเรียกมาให้ตามาก่อนมาตาย้ายเข้ามาให้ล่ะมีคนพยุงบ่มาได้บ่ว่างแล้วครับอันนี้แล้วยกมือไหวครับพ่อบ่ต้องนั่งเพราะว่ามันบ่สะดวกเนาะมาใกล้ๆแล้วมาใกล้ใกล้แล้วนั่งไหวบ่ล่ะกูเข้าสิลุกไปอยู่ไกลไปโอ้ผ่านยกขยมเพิ่นเหนียวน้ำเพิ่นทายลูกน้ำเดี๋ยวเกี่ยวก่อนกว่าเขาเยือนมือมากปวดปลายให้ไอ้จุดีไม่แห้งหอดพุ่นละเพื่อได้รับประคู่น้ำเขาพุ่นละถ้าย่อยกันเข้ามาเลยบาดนี้ลูกตามเข้ามาเลยตามเข้ามาเลยเข้ามาว้าลูกมือไหวแล้วก็ได้เนาะมาทำการจะได้เร็วขึ้นพอเดี๋ยวก็เพื่อสิทธิ์ปลาลบอย่างอีกเนื้อชักน้อยไผ่บ่มีก็ยกมือเอาเด้อใส่หมดทุกคนที่มีหรือบ่มีก็ตามได้มาร่วมเข้ามาใกล้ๆเลยค่อยอันนี้ก็ได้ดอกคุกเข้าไกลหลายเนี่ยเก็บมาเด้อท่านไปมีตามมาลบไม่ไหวแล้วประธานอ
คุณรับอาหารบิณฑบาตเด้นสำนักการพิเศษนั่งแต่เขียวช่างต่อไปคุณนี่ก็สิได้ต่อไปละหายป่วยได้แล้วมะปางยังหน้าดูหน้าซีดๆหน้าเสียดในจังสีรถน้ำมนต์หายพดกันต้นสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณจันเน่าเอาไปหน้าไปอาลีอาลุกมาถวายเอาไปละว่าจะผ่านเสียไปใส่ผ่านช่องไปใส่ยางเขาไม่ได้ก็ได้เออกลับไปปฏิเสธเสร็จเลยเคยเดี๋ยวเขาเข้าดูพี่บอลนาครับแช่เลยเด้ออ่ะต่อไปกับที่ให้ครูบาอาจารย์เป็นให้โอวาทเนาะตัวเตือเขาฟังแต่หัวหน้าที่พักสงฆ์ฟังหัวหน้าที่พักสงฆ์มาหลายปี20ปีมื้อนี้สิได้ฟังเจ้าอาวาสพระอธิการอํานวยนะซื้อใหม่น่ะเด้เออตําแหน่งใหม่สิเอิญจะได้กับว่าไม่ยังดอกเอิญแล้วพอหน่วยก็ได้ดอกอ่ะนิมนต์ครูบาอาจารย์ครับอันนี้ได้เปลี่ยนสุดใหม่แล้วเด้งว่าเป็นราชนิยมในวันของเป็นทางการในจักหน่อยแล้วก็วันที่สองวันเป็นวันเกิดเนาะเอาวันเกิดก็แล้วกันของสมเด็จพระเทพของกรมสมเด็จพระเทพเพิ่นก็มอบมื้อนี้เอากระทั่งที่คืออาจารย์ยศเพิ่นคุยอีกนั่นแหละจริงๆงานนี้มันสิบ่มีขึ้นมาดอกก็บอกให้เจ้าคณะตำบลเพิ่นว่าบ่มีหยังได้อยู่นี่ทั้งผู้จัดงานเป็นจันทร์เสาร์ค่อนเพื่อให้เอารถแห่ต้องมีรถสองคันต้องมีรถประดับอีกคันหนึ่งผู้รับตาตั้งก็ให้ประดับด้วยผ้าก็เลยคิดโอ้ยมันจะกลายจีแห่พร้อมคิดจะกลายสิเหตุแนวนั้นเพราะเฉพาะอายตอนนี้ดอกอายต่อครูบาอาจารย์ที่ฝ่ายปฏิบัติก็เลยขอเพิ่นแบบเอาแบบเรียบง่ายของเฮากันตามตั้งคิดกันไว้ก็บ่มีงานอีหยังก็สิจบแค่ซ้ำนี่ทำอิดคุยกันที่แรกก็คือว่ากลับมาก็สั่นน้ำปะนะบ่มีหยังก็อยู่กันสององค์คือเก่าเพราะมันบ่กับบ่ได้เกิดความยินดีอีหยังนะกันเว้าเพิ่นบ่ได้ยินดีกับตาตั้งอันนี้ที่ว่าเป็นเจ้าอาวาสก็ตามนี่นะหมู่ประสงค์ทั้งหลายบ่ก็ยินดีนําเด้อยินดีนําแต่ใจภายในจริงๆมันบ่ได้ยินดีนะมันเป็นตัวภาระอีหยังสิต้องตามมาอีกมากมายแต่พอดีก็ได้คุยกันปรึกษากันกับโยมเนาะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างกระสั่นสิทธิ์เพิ่นมอบให้วันที่30มาแจ้งก็มาคุยกันทีหลังนี่ว่าเอ๊ะสิอยากไปกันอยู่บ่งานสิอยากไปมีส่วนร่วมกันอยู่บ่เพิ่นก็บอกมันดลๆสิมีเนาะคันเป็นงานของทางวัดเฮามีก็อยากไปอยู่หั่นน่ะคันเป็นของวัดอื่นก็บ่คืออยากไป
ถามผู้นั้นผู้นี้อยากมีส่วนร่วมไปนำก็เลยมาพินิจพิจารณาได้เฮ็ดขึ้นมานี่ให้พวกเราทั้งหลายมาแสดงมุทิตาอีกอันหนึ่งกับครูบาอาจารย์เนาะทำตามสมมุติเขาว่าได้รับตาตั้งนี่แหละก็เฮาจัดถ้าจัดงานเฮาสิบ่มีโอกาสได้เข้ามาเฮ็ดได้ก็มีแต่จักผู้ใดต่อผู้ใดให้เกียรติผู้นั้นให้เกียรติผู้นี้มันบ่ต้องหมดนะพวกเฮาทั้งหลายที่เคยอุปถัมภ์ผู้ปฐากมาตั้งแต่เริ่มต้นก็บ่ได้มาแสดงออกนี่สิเพราะนั้นเฮ็ดจะพอของวัดเฮาอย่าไปเทียบกับของเพิ่นที่เฮ็ดใหญ่ร่างการจะได้ก็อย่าไปเทียบเฮาเฮ็ดตามสูตรของเฮาเฮ็ดตามแบบของเฮาแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญจริงๆเนี่ยคือเฮาทั้งหลายได้พากันซอยกันตั้งวัดในพระพุทธศาสนาเนี่ยในพื้นที่ของพวกเฮาเนี่ยที่เฮาได้มีโอกาสได้มาทำบุญได้ร่วมกันมาขนขวายตั้งแต่พุ่นแล้วร่วมปัจจัยทั้งหลายนะเพื่อสิเฮ็ดให้มันถูกต้องเพื่อสิขอใส่พื้นที่เขาในแต่ตอนนะหรือขนขวายในการที่สิเฮ็ดสิทำอันนี้มันบ่แม่นจบแค่นี้บุญมันบ่ได้จบแค่ว่าเฮาได้เฮ็ดแค่นี้แต่มันสิสั่งสมไว้ภายในจิตในใจเฮาอีกยาวไกลยิ่งพวกเฮาทั้งหลายได้มาร่วมกิจกรรมนั่นนี่นะในเพิ่นที่มอบให้ได้มาร่วมกันเอาประกาศว่าพวกเฮาทั้งหลายได้ตั้งวัดได้สำเร็จแล้ววัดทั้งอื่นเขาเฮ็ดในพระศาสนาก็ตามเฮาอนุโมทนาก็บ่คือกันกับวัดที่อยู่ในพื้นที่ของเฮาที่เฮาได้เข้าเด้เฮาได้เข้ามันได้เฮ็ดด้วยในพระศาสนานี่มันใช้เวลาอีกไปอีกยาวไกลพวกเฮาทั้งหลายสิบ่ห่างเกิดพบใดชาติใดก็ตามสิบ่ห่างจากพระพุทธศาสนาแล้วก็มีโอกาสสิได้พ้นจากความทุกข์คือได้เข้าพระนิพพานด้วยกันทุกๆคนแต่มันก็อยู่ที่ความตั้งใจของเฮานั้นความตั้งไว้ในใจของพวกเฮาทั้งหลายนะว่าเฮาปรารถนาสิเห็นทุกข์และพอปรารถนาสิพ้นจากกองทุกข์กันนี่หรือบ่มันอยู่ที่ความตั้งใจของเฮาแต่ก็จะได้ก็ตามแม้เฮายังบ่ทันเห็นว่าทุกข์แต่คนพวกเฮาทั้งหลายก็คงปรารถนาเนาะเรื่องของสุขปรารถนาว่าอย่าโอ้ยอยากให้พบกับความสุขมีการชักจูงว่าเอ้ยเฮาได้เข้าฮอดพระนิพพานจังซี่นะเพิ่นก็เอามาเทียบว่าพระนิพพานนี่เป็นสุขอย่างยิ่งจังซี่นะพวกเฮาก็คงต้องการอยู่ที่สุขอย่างยิ่งเพราะแล้วนี่คือเป้าหมายของพระพุทธศาสนาเฮาที่พระพุทธเจ้าเพิ่นออกเผยแผ่พระศาสนาก็คือว่าให้คนพ้นจากความทุกข์ให้คนเข้าถึงบรมสุขบรมสุขคือพระนิพพานให้คนเฮาทั้งหลายพ้นจากความเวียนเกิดเวียนตายนะให้พวกเฮาทั้งหลายตั้งไว้แบบนี้นะเป้าหมายของเฮาสิเฮ็ดได้อีกอันนึงมันก็เป็นบริวารกว่าเฮาสิฮอดเป้าหมายนั่นนะมันก็ยังมีการเดินทางของพวกเฮาเพราะนั้นเมื่อพวกเฮาได้ตั้งวัดภายนอกเป็นในพระศาสนาแล้วก็ขอให้พวกเฮาทั้งหลายได้ตั้งวัดขึ้นมาภายในใจของเฮามันมีวัดก็คือมีข้อประพฤติปฏิบัติในเบื้องต้นก็คือว่าเพิ่นให้ว่ามีสรณะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่หรือเป็นที่พึ่งแก่เฮานี่ได้หม่องสิไปฮอดเพิ่นว่ามีจังซั่นแล้วก็ให้ตั้งใจพากันรักษาศีลศีล5ตามโอกาสที่เคยบอกพวกเฮาทั้งหลายนะเสร็จมาวัดให้ตั้งเอา2ชั่วโมงได้มาถือสรณะได้มารักษาศีลช่วงที่เฮาได้มีโอกาสมาทําบุญที่วัดแล้วก็นี่แหละคือการรักษาศีลคนเฮาทั้งหลายบอกโอ้ยกันไปรักษาศีลเฮาบ่มีโอกาสออกไปวัดเป็นนี่ล่ะเฮาได้มารักษาศีลตั้งใจจริงๆเลย2ชั่วโมง3ชั่วโมงเดี๋ยวเฮาได้มีโอกาสมาอยู่วัดนี่เฮาได้รักษาศีลเพราะนั้นเฮาเอาไปอวดเขาได้อวดก็คืออวดอ่า
หวังย่อมพบานได้หวังย่อมพบานได้พอเฮาตั้งใจนะในรักษาศีลตั้งใจว่ามีสรณะของเฮากันเฮาคือทอดในส่วนนี้แหละจนเกิดมีปิติมีความเย็นใจมีกำลังเข้ามาภายในอันนี้แหละพบใดศาสตร์ใดกระเติบกระตามที่เฮาเกิดมานี่ที่เพิ่นเอิ้นว่าก่อนเฮาสิฮอดจุดมุ่งหมายที่เฮาตั้งไว้คือพระนิพพานเพิ่นบอกเกิดพบใดศาสตร์ใดเฮาบ่ตกไปที่ต่ำแล้วก็มียิ่งไปกว่านั้นอยู่แต่บ่เว้าในส่วนที่ยิ่งไปเฮาบ่ตกไปที่ต่ำคือบ่ตกไปสู่อบายภูมิคันได้เกิดนี้ก็เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็พ่ออยู่พ่อกินบ่ขัดสนนี่ตัวสำคัญต้องมีขอปฏิบัติวัดภายนอกก็เฮาได้เฮ็ดมันก็ใช้เวลายาวไกลเห็นบ่วัดก็สิตั้งได้ในแต่ละเทื่อนี่มันก็ใช้เวลาเห็นบ่บ้านอื่นเขามีโอกาสได้ตั้งได้อย่างบ้านผือเขาตั้งไปแล้วแต่เฮาอยู่ในยุคของเฮาจิตเริ่มของการตั้งเห็นบ่มันเกิดปุ๊บเฮาได้จำไว้ตรงเนี้ยเนี่ยมันประทับไว้ภายในใจถึงว่าพวกเข้าทั้งหลายที่ได้ไปร่วมเมื่อเฮาได้คิดฮอดว่าเฮาได้ตั้งวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อเฮาได้คิดแล้วเกิดความสงบเกิดความเย็นใจอดีขึ้นมาอันนี้ล่ะมองทรงเฮาเข้าไปสู่ฮอดพบที่ดีได้นี่แหละก็อยากให้พวกเข้าทั้งหลายนี่แหละตั้งวัดไว้ภายในใจพวกเขาทั้งหลายที่มีโอกาสไปเขามาตั้งวัดภายนอกแล้วก็อยากให้พวกเขาทั้งหลายได้ตั้งวัดภายในเมื่อวัดภายในก็คือมีขอประพฤติปฏิบัติซึ่งต่อเขาใส่เขามาวัดทุกมือก็เป็นได้ยากบัดนี้ก็การเขามีขอปฏิบัติแล้วก่อนสิรับก่อนสินอนเขาก็ตั้งขึ้นมาตั้งศีลขึ้นมาหาประการตั้งสรณะขึ้นมาคือประพฤติประธรรมประสงค์เขาสิตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่ใจสิบ่ออกห่างจากสรณะใจสิบ่ออกห่างจากศีลตั้งแต่นี่แหละเข้าเข่านอนจนหึดพอตื่นนี่เฮาได้คิดฮอดได้นี่นี่เฮาปลุกสติของเฮาให้มีสรณะปลุกสติของเฮาให้มันฮู้โตเกี่ยวกับเรื่องว่าขณะนี้เฮามีศีลนี่มันสิเป็นเครื่องที่จําไว้ภายในใจเฮานี่แล้วเนาะให้สั้นๆของพวกเฮาทั้งหลายเพราะว่าที่พวกเฮาทั้งหลายได้มาร่วมกันสร้างวัดจนสําเร็จในพระพุทธศาสนาใดก็ถือว่าเป็นโชคของพวกเขาทั้งหลายเพราะนั่นไงเพราะกันตั้งใจเหตุคุณงามความดีอุปธรรมอุปถากศาสนานี่ตามกำลังของพวกเขาทั้งหลายเพราะนั้นบุญกุศลอันใดที่เกิดจากการกระทำของเขาด้วยความตั้งใจที่ตั้งวัดในเป็นพื้นที่อยู่ในพื้นที่อันนี้แล้วกับสารตั้งใจที่มีสารณะคือพุทธธรรมสงฆ์มีเรื่องศีลแล้วก็เรื่องท่านทั้งหลายที่พวกเขาทั้งหลายได้เฮ็ดทำคุณความดีที่เขาเฮ็ดตั้งแต่ในอดีตชาติก็ตามในปัจจุบันที่พวกเขาทั้งหลายได้ตั้งใจเฮ็ดตั้งใจทำขอบุญกุศลที่เขาทำจงถึงแก่ญาติของพวกเขาทั้งหลายบรรพบุรุษทั้งหลายบิดามารดาปู่ย่าตายายผู้มีคุณคู่บาอาจารย์ตลอดกระทั่งสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้พวกเขาทั้งหลายได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่พวกเขาได้ตั้งใจเฮ็ดตั้งใจทำในเทนี้แล้วบุญกุศลเฮ็ดทำดีแล้วขอให้ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยนำพาพวกเขาทั้งหลายได้หูแจ้งเห็นจริงในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนฮอดที่สุดแห่งกองทุกข์คือเข้าถึงพระนิพพานได้ด้วยการทุกทุกคนถ้าเราต่อไปรับพรเดี๋ยวสิให้พรแล้วก็สิพรมน้ำมนต์ให้เนาะแล้วก็เลิกกันไปเลยยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวัยโตตินังเปตานังอุปกปฏิอิจิตังเวทิตังตุมหังหิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังคตวาจันโทปนรโสยะถามณิโชติอโสยะตาชันตุปรโกวินัสตุมาเตยภวัตวันตรายุสุขีติกายุโกภวาอภิวาทนาสีลิสนิจังุตาปจายโน
อาตารุธรรมวัตันติอายุวันโอสุขังอาลังขยับเข้ามาใหญ่ครับเดี๋ยวสิลุกเองดอกใหญ่ใหญ่ลุกเองสักนางเขาต้องมือไว้พ่อแม่คุณใหญ่ก่อนเอยันโตปุฏิยามุเรหะกายานะนันทิวัตโนเอวังทวะวิชโยโหยิชยาสุชยามังคะเลอปะราชิตบาลังเกสีเสปะตะวิโปหะเลอภิเสเกสาวะพุทธานังอากาปโตปโมทะเทสุนาคาตังสุมังคลังสุปาภาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยทังพรหมจารีสุปทาคินังกายกรรมวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกัตตวานลพันธเตปทาคินีเตรียมตัวเนี่ยถ้าให้กราบพระแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วป่ะนี่ให้กราบพระกราบพระกราบพระพร้อมกันเอาอารังสัมมาเด็ดลากลับบ้านเลยยัตสถานิทุมเหคลังมยัตถาเอากลุ่มในบ้านสบายก่อนเอาพยานนั่งนี่มาเดี๋ยวใหญ่มาถ่ายรูปเอามาI'm sorry.
จะมีเด็กครับบ่ได้นี่หน้าตลาดนี่บ่ได้เอาไว้ซื้อ